ฟังดวนคนลุกเอเชียกราบหัวใจฟุตซอลไทยแกร่งระดับโลกด้านมิเกลแทคติกโคตสุดขอคารวะส่วนประตูโคตรเซฟสเปริตทีมโคตรดีด้านสุภวุฒิน้ำตาไหลประกาศชัดขอเป็นแชมป์เอเชียส่งท้ายเจออิหร่านไม่มีกลัวแน่เกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้นะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ตองสุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของฟุตซอลทีมชาติไทยกันนะครับแต่ช่วงแรกแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนพัทในเครการโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนแน่น กะเดนีพัทในเคตกาโนล่าบาอร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มรวมไปถึงติดตาฟุตบอลไทยลีก3กันนะครับนะสุดท้ายของฤดูกาลและจะรู้ได้ว่าใครเป็นแชมป์บ้างวันเสาร์นะครับคู่ชิงที่3พัทลุงเจอมาหาสารคามวาทิตยคู่ชิงที่1 เป็นบางกอกเจอเศรษเกตด,ดูได้ NBT 2HD นะครับคลิปนี้จะเต็มเรื่องราวของฟุตซอลทีมชาติไทยกันเลยโอ้โหเมื่อวานนี้ผมไปที่สนามมาบอกเลยว่ามันเป็นอีกหนึ่งแมตท,ที่บรรยากาศโคตรสุดยอดโคตรจะตื่นเต้นและพูดตามตรงว่าโคตรมันสุดๆนะครับต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจของนักฟุตซอลไทยจริงๆนะครับพวกเขาโคตรสู้จริงๆครับคุณผู้ชม สู้มาตั้งแต่น้าจะอิรักจนได้ไปฟุตซอลโลกเลยใช่ไหมและมาเจอกับทาจิซึ่งไม่ใช่งานง่ายผมบอกแล้วนะครับทีมจากเอเชียกลางตอนนี้โคตรดีไม่ว่าจะเป็นทาจิคีกิสคือเขาแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วเขาได้แบบฟิลยุโดมาเพราะฉะนั้นเราจะประมาทไม่ได้เลยอย่างฟุตซอลตอนนี้ทุกทีมในเอเชียหรือทุกทีมทั่วโลกเนี่ยมันสูสีกันมากขึ้นนะครับ ถึงแม้ว่าเราจะเหนือกว่าแต่เราก็ห้ามประมาทเด็ดขาดซึ่งบรรยากาศเกมเนี่ยมันคล้ายๆจชอิรอัก์เลยครับคุณผู้ชมเราตามหลังสถานการณ์เสียเปรียบแต่นะเจอทาจิเนี่ยมันต้องไปลุ้นถึงการดวลจุดโทษนะครับแล้วก็เป็นฟุตซอลไทยที่ต้องยอมแล้วว่าช่วงจุดโทษเนี่ยหัวจิตหัวใจเราแกร่งจริงประตูก็โคตรเซฟแล้วก็นักเตะก็ยิงคมตะลงศักวิงบอลยิงปิดท้ายแล้วผมบอกเลยว่าสิ่งที่สําคัญนะครับ ที่ตอนนี้เอเชียชื่นชมมากก็คือหัวจิตหัวใจของนักฟุตซอลไทยนะครับพวกเขาแข็งแกล่งจริงๆพวกเขาสามารถรับมือกับสถานก,การณ์ที่กดดันเอาตัวรอดและเก็บชนะจนเข้าชิงชนะเลิศได้อันนี้ต้องชื่นชมแล้วก็ชื่นชมไม่เกลวกับการปลุกใจนักฟุตซอลไทยได้ดีจริงรวมไปถึงเสียงเชียร์แฟนบอลที่อินดอร์สเตเดียมผมอยู่ในสนามผมบอกเลยว่าเสียงเชียร์คือส่วนสำคัญ โค้ชทาจิยังพูดเลยว่าโหเสียงเชียร์แฟนฟุตซอลไทยเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ดีให้กับนักฟุตซอลไทยในการสู้แล้วยิ่งมายิงอยู่โทษหลังกองเชียร์ฟุตซอลไทยอ่ะทาจิกดดันแต่เราได้พระได้รับกําลังใจเต็มๆมันก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้เราพลิกนรกอีกหนึ่งเกมนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมแห่งความทรงจําจริงๆนะครับหลายคนเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมผ,มผมชอบผมชอบเทอศัก์เจริญพง์มากตอนนี้นะครับ หาพื้นที่ยิงดีมากนะครับแล้วก็มีประตูสองคนอารุธในเกมนี้โคตรเซฟเซฟแล้วเซฟอีกดีจริงแล้วก็เซฟจุดโทษด,ด้วยส่วนคาทาวุฒได้เกา๋าลงมาก็ช่วยเซฟจุดโทษชื่นชมนะครับแล้วก็วศักดิ์กสีหลังไพโรดเกมนี้ดีมากนะกองหน้าเมื่อไม่มีมูฮัมหมัดกับอภิวัฒเนี่ยบอลฝากไปที่วศักดิ์ททำเองกินเองได้หมดเลยขณะที่หนึ่งคนที่ผมชื่นชมเลยคือสตัวเกา๋า พี่อาร์มสุภวุฒิเป็นคนยิงจุดโทษจุดประกายแล้วก็อีกหนึ่งคนคือพี่เนิร์จิรวันรสอนวิเชียนคุณผู้ชมคือคุณดูถ่ายทอดสดกับดูในสนามไม่แตกต่างกันพี่เนิร์ดอยู่ในสนามเนี่ยโอ้โหเก๋ามากและเป็นคนคอยสอนคอยประคองน้องๆอ,อ,อยู่ตลอดครับพี่เนิร์ดจิรวัน์สอนวิเชียนคือดีจริงๆส่วนมิเกโลโรลิโก้ต้องชื่นชมนี่คือโปรเฟสเซอร์ครับการแก้เกมการวางแทคนิคก,ก,การปลุกใจยอดเยี่ยมสุด หลังจบเกมนะครับน้ำตาไหลครับพี่อาร์มสุภวุฒิเถื่อนกลางสัมภาษณ์ไปก็ร้องไห้ไปนี่คือน้ำตาแห่งความปราบปลื้มความสำเร็จนะครับพี่อาร์มพูดเลยว่าเขาดีใจสุดๆเพราะว่าเราเกือบที่จะแพ้แล้วรวมถึงผู้เล่นตอนนี้ก็เหนื่อยมากเราบุกใส่อิรักษ์มาเยอะมากมันล้าไปหมดจนเล่นไม่ออกใจเท่านั้นที่สู้ในวันนี้จนสามารถเอาชนะได้ก็ต้องขอบคุณเพื่อร่วมทีมและแฟนๆที่มาเชียร์ในวันนี้แล้วเจอกันวันชิงชนะเลิศขอบคุณครับ เข้าใจที่พี่อาร์มพูดนะฟุตซอลแม่งเตะวันเว้นวันน่ะโคตรจะเหนื่อยโคตรจะล้าแล้วไม่งเดี๋ยวเนี้คือต้องวิ่งเยอะขึ้นกว่าเดิมอ่ะคือไม่แปลกใจที่เห็นหลายหลาคนเริ่มหมดแรงใช่ไหมเพราะมันล้าจริงคุณผู้ชมคุณต้องเห็นใจพวกเขาด้วยนะเขาสู้ได้ขนาดนี้สำหรับผมมันคือสุดยอดไม่แปลกใจที่พี่อาร์มจะน้ําตาไหลอืเข้าชิงอ่ะคุณผู้ชมการเข้าชิงเอเชียนั้มันยากมากนะ ก่อนหน้าเนี้ยเราเจอด่านสำคัญทั้งญี่ปุ่น,น,นอิหร่านอุซเบกตัดตลอดแต่วันนี้เราผ่านแล้วเราไปเข้าชิงกับอิหร่านได้เนี่ยมันแน่นอนและเป็นการเข้าสู่รอบชิงในรอบ12ปีคคุณผู้ชมคุณต้องชื่นชมพวกเขาแล้วจริงอยู่มีข้อผิดพลาดให้เห็นแต่อย่างที่บอกว่าพวกเขาเข้าชิงนี่คือฟุตซอลเนี่ยเป็นหน้าเป็นตาให้กับวงการกีฬาไทยนะครับคุณผู้ชมไประดับโลกอยู่เสมอและเป็นท็อปเอเชียแต่การใส่ใจของเราเนี่ยมันไม่เยอะ เพราะฉะนั้นใส่ใจนะักฟุตซอลไทยกันเยอะๆผมบอกเลยว่าเขาจะสร้างชื่อเสียงให้กับวงการกีฬาไทยอีกมากมายผมพูดตรงนี้เลยฟุตซอลไทยเนี่ยระดับโลกของจริงขนาที่พี่อาร์มสุขุชนกลางพูดไปแล้วไปดูมิเกลโรดิโก้กันหน่อยมิเกลโรดิโก้นะครับเฮดโค้ชฟุตซอลไทยกล่าวหลังจบเกมเขาบอกว่ามันเป็นเกมที่มหัศจรรย์มากเราสู้ไปด้วยกันทั้งทีมเราคัมแบ็กกลับมาได้อีกครั้ง เขาต้องขอขอบคุณกองเชียร์ชาวไทยวันนี้ชัยชนะ80%ต้องยกให้พวกคุณเลยแฟนๆของเราส่งเสียงเชียร์ตั้งแต่เริ่มเกมจนไปถึงจุดโทษลูกสุดท้ายล้วขาดผู้เล่นตัวหลักไปสองคนแต่สุภวุฒิก็ช่วยกระตุ้นน้องๆทุกคนในทีมได้ดีพวกเราสู้และเล่นกันเป็นครอบครัวเราเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงต่อเวลาจริงๆเราน่าจะยิงประตูชัยได้ในตอนนั้นแล้วช่วงยิงจุดโทษเรามีผู้รักษาประตูวิเศษถึงสงคน ลูกเซฟสุดท้ายของคาทาวุธนั้นยอดเยี่ยมมากต้องขอบคุณเขาผู้รักษาประตูคือจุดแข็งของทีมชาติไทยเรามีประตูที่โคตรยอดเยี่ยมถึง2คนด้วยกันอยากขอบคุณบิ๊กป๋อมบิ๊กป๋อมที่เข้ามาสู้หลายปีสนับสนุนฟุตซอลอย่างดีมาตลอดเราเข้าชิงแล้วเราต้องไปถึงตำแหน่งแชมป์เอเชียครั้งแรกให้ได้ทาจิไม่ใช่ทีมโนเนมไม่ใช่ทีมามามื่พวกเขาเป็นทีมที่ดีและแข็งแกร่งมาก พวกเขามีเกมสวนกลับเป็นอันดับต้นๆของเอเชียดังนั้นการชนะพวกเขาได้ในการโดนจุดโทษไม่ใช่เรื่องที่เราต้องกังวลพวกเขาแข็งแกร่งจริงๆสำหรับนัดชิงเขาไม่สวนว่าจะเจอใครเราเจออิหร่านแน่นอนแหละและเราต้องใช้พลังอย่างเต็มที่เพื่อชนะให้ได้ในรอบชิงนะครับอย่างที่บอกว่าเราประมาทไม่ได้ทุกทีมนะครับทาจิแข็งจริงคุณผู้ชมเราชนะได้เข้าชิงได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องชื่นชมมากๆเลยคอมเมนต์จาก ทุกชาติในเอเชียกล่าวชื่นชมคารวะหัวจิตหัวใจของฟุตซอลไทยมากๆจริง,รงๆเราก็ต้องชื่นชมนะครับส่วนประตูสองคนพูดไปแล้วคาทาวุฒกับอารุธดีมากจริงๆเจ้าตัวเปิดใจแล้วโอ้โหเขาทำอย่างเต็มที่ทำอย่างสุดความสามารถแล้วและเขาก็ทำได้สุดท้ายขอมอบเชียนะให้แฟนฟุตซอลชาวไทยก็ หวังว่าเราจะไปเป็นแชมป์เอเชียให้ได้นะครับทั้งอารุตกับคาทาวุฒิพูดหลังจบเกมโอ้โหอ่านข่าวไปก็ปื้มปิมไปนะครับสุดจริงฟุตซอลไทยส่วนโค้ชทาจิก็ชมเลยบอกว่าคือวันนี้สิ่งสําคัญเลยเขาบอกว่าคือกองเชียร์กองเชียร์ฟุตซอลไทยเนี่ยมันทําให้นักเตะทีมชาติไทยเนี่ยแข็แงแกร่งขึ้นอีกหลายเท่ากองเชียร์ฟุตซอลไทยเนี่ย สุดยอดจริงๆอะไรประมาณนี้เลยเขาพูดแบบนี้เขาบอกว่าจุดแข็งของทีมชาติไทยคือกองเชียร์และใจสู้เขามองว่าไทยก็โชคดีเหมือนกันโชคดีแหลเะเพราะว่าเพย์สุดยอดของไทยเลยนะสุดจริงโดนเพย์ไปทาจิถึงกับน็อกเลยนะครับส่วนเรื่องของอัดฉีดนะครับก็มีเงินอัดฉีด50,000 0บาทในการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วก็เดี๋ยวจะฉีดเพิ่มแน่นอนนะครับถ้าเป็นแชมป์รวมถึงตอนนี้ก็สุดยอดและ ขนาดที่ก้องห้วยไล่นะครับโอ้โหผมนั่งดูอยู่ใกล้ๆก,ก,กับพี่ก้องห้วยไล่พี่ก้องห้วยไล่เขาอินกับฟุตซออมากนะครับโอ้โหเขาเชียร์เขาดีใจดูดีใจแบบสุดเสียงอะ่ะพี่ก้องห้วยไล่เนี่ยพูดเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าฟุตซอลไทยสามารถเป็นแชมป์เอเชียได้เขาอัดฉีดเงิน2แสนบาทด้วยกันนี่ประกาศอัดฉีดเลยเิงที่บอกว่าเนี่แหละ อาชีพได้อย่างเต็มที่ครับนี่เราเข้าชิงเอเชีย e เลยนะเว้ยฟุตซอลหลายๆกีฬามันยากที่จะไปถึงชิงนะฟุตบอลใหญ่อะยากโคตรๆอะหรือกีฬาอื่นๆก็ยากหมดอะแต่นี่ฟุตซอลไทยเราทำได้ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่านี่เลยนี่อาฉีดไปสองแสนบาทแล้วนัดชิงชนะเลิศแชมป์ให้สองแสนพี่ก้องห้วยไล่พูดมา แล้วพี่กองฮุยไลก็พูดบอกว่าเขานั่งข้างๆกับปันช้างกฤษดาวงแก้วนะเขาบอกว่ากับปัญช้างเนี่ยก็แสดงความเป็นกับตันนอกสนามเขามั่นใจและปลุกใจเพื่อร่วมทีมและเขาก็ส่งสัญญาณบอกว่าไอคนสุดท้ายของทาจิยิงไม่เข้าหรอกเพราะยิงตรงกลางและสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นนี่เป็นคําพูดของพี่กองฮุยไลบรรยากาศสุดยอดจริงๆผมแนะนําคุณผู้ชมที่สนามบางกอกอารีนาที่จุเป็นหมื่นคนเนี่ย คุณไปเชียร์กันที่สนามบางกอกเชียร์ฟุตซอลไทยที่สนามเนี่ยมันสุดละจริงๆแล้วคุณจะได้เห็นหลายๆอย่างนะเวย้ยที่คุณแบบเฮ้ยเห็นพี่เนิร์ดพี่อาร์มช้าเลยคุณไปดูในสนามนะเขาประคองน้องๆดีมากคุณจะเห็นอีกมิติหนึ่งโดยเฉพาะไอ้ที่อยู่ข้างสนามอะ่ะคือฟุตซอลเนี่ยผมบอกเลยการปลุกใจการแก้เกมในช่วงช่วงที่แข่งเนี่ยแม่งสาคัญจริงเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนตัวได้ตลอดเขาจะเปลี่ยนเซตนี้มาเซตนี้มา ซึ่งพี่อาร์มกับพี่เนื้ออะคอยประคองคอยกระตุ้นน้องๆคอยสอนตลอดมิเกลอะแก้แทคติกดีมากเราไม่ได้มองแค่4ี่ห้าผู้เล่นที่ลงไปแล้วต้องมองภาพรวมอะซึ่งตัวเก่าเนี่ยแหละเป็นคนที่ประคองถึงแม้เขาจะช้าไปบ้างนะเข้าใจ3 4มสี่สามห้วทุกคนแต่ประสบการณ์ช่วยได้จริงๆแล้วก็ตัววัยรุ่นอะของเราอะปานัทเทอร์ัก์อดงกรก็พร้อมฟังพร้อมปรับปรุงและสุดท้าย มันก็ต่อยอดผลงานดีเราก็เข้าชิงชนะเลิศมันเป็นเรื่องราวที่สุดยอดจริงๆเป็นบรรยากาศที่ผมจะไม่มีวันลืมเลยผมไปดูมาสามแมตช์ในชิงแชมป์เอเชียหนนี้แมตช์แรกเจอจีนแล้วก็มาเจออิรักแล้วก็มาเจอกับทาจิโอ้โหเป็นบรรยากาศที่โคตรดีอะใครไปดูกันด้วยนะที่บางกอกอรารีนาไปกั้เต็มความจุ แล้วก็ไปส่งเสียงเชียร์กันแล้วก็ให้กําลังใจนักฟุตซอลทีมชาติไทยกันแบบจัดเต็มนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็แนะนํานี้เลยนะครับปรเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลเนพัทในเครการโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆปโปรตีน,น,นเน้นเนเกลนเนพัทในเครการโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุดคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจ